ชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อที่9กันข้อที่9กู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดในอีก3ปีข้างหน้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุก6เดือนถ้าตลอด3ปีนี้อักไม่ได้กู้เงินเพิ่มแล้วก็ไม่มีการชำระเงินเมื่อครบ3ปีมียอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ต้องชำระเงินเป็น 11,940.52 บาทแล้วเขาก็ถามว่าอักเนี่ยกู้เงินมากี่บาทเนาะอันนี้เนี่ยเราก็ดูซิว่าเขาคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นใช่ไหมถ้าเป็นดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยสมมตินะสมมติว่าเราเอางี้ดีกว่าเรามีแบบสมมติกู้เงินแค่ร้อยบาทพอจะได้เห็นชัดๆถ้าคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกหกเดือนเนี่ยเราก็จะได้ว่าผ่านไปหกเดือนก็คือครึ่งปีใช่ปะเราก็จะต้องเสียดอกเบี้ย 6% ใช่ปะสิ่งที่เราจะต้องจ่ายก็คือเป็น106บาทถูกไหมแล้วถ้าผ่านไปอีกครึ่งปีอีกก็คือกลายเป็น1ปีแล้ว1ปีเราก็เสียอีก106คูณกับ106หาร100ถูกป่ะหรือจริงๆอ่ะอันเนี้ย106แรกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือน100คูณกับ 1.06 ถูกไหมอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับตัวแรกก็คือ100คูณ 1.06 เนี่ยแล้วก็คูณกับ 1.06 อีกทีนึงแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันคิดทุก6เดือนเนี่ย1ปีมันก็เหมือนคิด2รอบคิด2รอบสุดท้ายแล้วสิ้นสุดปีนึงปีแรกมันก็จะเป็น100คูณกับ 1.06 กําลัง2ซึ่งอันเนี้ยมันมาจาก1ปีคิดดอกเบี้ย2รอบเพราะว่าคิดทุก6เดือนพอเราเห็นภาพแล้วก็ได้แล้วนะว่าอันเนี้ยเราคิดเรากู้เงิน3ปีดังนั้นเนี่ยคิดดอกเบี้ยทุก6เดือนก็คือคิดดอกเบี้ยทั้งหมด6รอบถูกปะพอคิดทุกครึ่งปี3ปีก็6รอบดังนั้นเนี่ยทุนเนี่ยก็ต้องคูณกับ 1.06 อ๋อแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าอันนี้คือพี่คิดเป็นดอกเบี้ยที่พี่เขียนเนี่ยอันนี้คือ 12% ต่อปีนะเพราะว่าอะไรอันเนี้ย12% ต่อปีเราถึงมาคิดแค่แบบ 6% ต่อครึ่งปีไงอันนี้ต้องระวังอย่าลืมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาพูดว่า 6% ต่อปีก็เท่ากับ 3% ต่อครึ่งปีถูกป่ะดังนั้นตรงนี้มันก็ต้องกลายเป็นทุนเนี่ยคูณกับ 1.03 ทั้งหมดยกกำลัง6เนาะจะเท่ากับ 11940.52ดังนั้นถ้าเขาถามทุนเนี่ยแล้วก็ย้ายไอ้เจ้าตัว 1.03 กำลัง6กลายไปเป็นกำลังลบ6แล้วก็คูณกับเจ้าตัวที่เงินที่เราชำระไปเนาะก็จะได้คำตอบเป็นตัวนี้นั่นเองซึ่งก็ตรงกับช้อยที่3โอเคเนาะก็สไตล์นี้เนี่ยก็คือจะมีจุดที่ต้องระวังคือตรงนี้
ว่าเป็นดอกเบี้ยต่อปีเนาะเราต้องเอามาหารได้ว่ามันทบต้นทุกๆเท่าไหร่แล้วก็อาจจะลองดูจากว่ามันมีกี่รอบถูกป่ะ3 ปีคิดทุกๆ6 เดือนก็เป็น6 รอบอะไรอย่างงี้แล้วก็คูณเข้าไปกับทุนเสร็จแล้วข้อนี้งบการหาทุนก็เลยย้ายข้างไปเป็นยกกำลังลบ6นั่นเองความรู้วิชาปัญญาสคูล